รัฐบาลเดินหน้า11ซอฟต์พาวเวอร์หนุนเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก่อนหน้านั้นท่านก็มีการประชุมและท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งแรกของปี2566นะคะโดยมีคณะกรรมการผู้แทนภาครัฐผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ประของประเทศไทยนะคะอย่างบูรณาการรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยโอ้โหหลายท่านให้ความสนใจเป็นการส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในเวทีโลกโดยตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยเข้มข้นรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งก็ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยจำนวน31ท่านโดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการแผนงานและมาตรการต่างๆผ่านคอนเทนต์11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในทุกสาขายกระดับแรงงานทักษะขั้นสูงผ่านนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็แบ่งเป็น3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนแรกค่ะการพัฒนาคนผ่านกระบวนการส่งเสริมบ่มเพาะขั้นที่2ค่ะการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สาขาต่างๆขั้นที่3การนำอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์รุกสู่เวทีโลกด้วยการทูตเชิงวัฒนธรรมควิกวินนะคะเดินหน้านับ1ซอฟต์พาวเวอร์ไทยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยใน3ระยะโดยกำหนดวันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้น kick off นะคะรัฐบาลได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายเฉพาะไว้แล้วค่ะขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างมวยไทยและเทศกาลภาพยนตร์ดนตรีและอาหารค่ะครับผม